ความดันกับอุณหภูมิถ้าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างความดันกับปริมาตรนั่นคือถ้าปริมาตรเพิ่มขึ้นความดันของแก๊สจะลดลงก็คือเรื่องของการดึงกระบอกฉีดยาแต่ถ้าสมมติหนูกดกระบอกฉีดยาคือหนูกำลังลด V คือลดปริมาตรซึ่งจะทำให้ความดันมันเพิ่มขึ้นแต่ในการทดลองนั้นรู้ผิดนี่วะในการทดลองนั้นเรากำหนดให้อะไรคงที่เรากำหนดให้เราเอานิ้วอุดที่ปลายของกระบอกฉีดยาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีจำนวนโมลของแก๊สที่คงที่เพราะอยู่ในระบบปิดแล้วก็เราไม่ได้เปลี่ยนอุณหภูมิดังนั้นค่า T คือค่าอุณหภูมิจะคงที่ความสัมพันธ์ตามกฎของบอยล์ก็คือความดันจะแปรผกผันกับปริมาตรทีนี้พอหนูย้ายข้าง P กับ V มันจะมาอยู่ที่บรรทัดเดียวกันผลก็คือเราจะได้ P V คูณกันเป็นค่าคงที่ P1 V1 เท่ากับ P2 V2 ส่วนกฎของชาวในการทดลองเนี่ยการทดลองมันใช้อะไรอ่ะใช้ขวดเปล่าที่ไม่มีอะไรอยู่ข้างในเลยจริงๆมันคือมีแก๊สอยู่ภายในแล้วก็จุ่มฟิล์มน้ำยาล้างจานถ้าเอาไปแช่ในน้ำร้อนฟิล์มมันจะปูดขึ้นมาถ้าเอาไปแช่ในน้ำเย็นฟิล์มมันจะยุบลงไปเพราะฉะนั้นอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปมีผลต่อปริมาตรของแก๊สอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น V แก๊สจะเพิ่มขึ้นอุณหภูมิลดต่ำลง V แก๊สจะลดลงแปลว่า V กับ T นั้นแปรผันตรงกันฟิล์มที่ปิดอยู่ด้านบนทำให้เป็นระบบปิดจำนวนโมลของแก๊สจะคงที่การที่มันเพิ่มปริมาตรและลดปริมาตรนั้นเพราะต้องการให้แก๊สชนผนังภาชนะด้วยอัตราเร็วเร็วเท่าเดิมไหมไม่ถ้าอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นมันต้องชนผนังภาชนะด้วยอัตราเร็วที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าการขยายของปริมาตรจะทำให้ความดันของทั้งระบบยังคงที่เพราะฉะนั้นเมื่อปริมาตรแปรผันโดยตรงกับอุณหภูมิเราย้ายตัว T มาจะกลายเป็นตัวหารหนูก็จะได้ V ส่วน T เป็นค่าคงที่นั่นคือสภาวะต่อ2สภาวะที่ต่างกันที่ V กับ T แต่ N กับ P ยังเท่ากันอยู่หนูจะได้ V 1ส่วน T 1เท่ากับ V 2ส่วน T 2จุดที่ต้องระวังก็คือ T ต้องเป็นอุณหภูมิในหน่วยเคลวินเพราะจริงๆแล้วตัวเลขวันนั้นนะคะเขาต้องการให้เราลองเอาปริมาตรหารด้วยอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสแล้วเทียบกับเอาปริมาตรหารด้วยอุณหภูมิในหน่วยเคลวินซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราเอาปริมาตรหารด้วยอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสนั้นเราจะไม่ได้ค่าคงที่แต่ถ้าเราเอาปริมาตรหารด้วยอุณหภูมิในหน่วยเคลวินเราจะได้ค่าคงที่ในการคำนวณเราจึงต้องเปลี่ยนองศาเซลเซียสเป็นเคลวินเสมอทีนี้ไอ้สมการที่เราเคยจำคือ C ส่วน5เท่ากับ Fลบ32ส่วน9เท่ากับ K ลบ273ส่วน5พอเราย้ายข้างเราจะได้ว่าเคลวินเท่ากับอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสบวกด้วย273กี่มีคนจะเข้าเนาะเข้าให้ตรงเวลาของครูนะคะไม่ใช่ตรงเวลาของหนูเวลาหนูกับครูไม่น่าจะตรงกันหนูตั้งหลักใหม่อีกรอบเกรงใจเพื่อนนะคะเข้ามาทีหลังครูไม่ต้องเกรงใจก็ได้ทินแล้วอ่ะโอเคกฎข้อที่3ก็คือกฎของเกลูแซกกฎของเกลูแซกเป็นความสัมพันธ์ระหว่างความดันกับอุณหภูมิแต่ว่าในการทดลองถ้าสมมุติจะทำการทดลองเราต้องกำหนดให้จำนวนโมลคงที่แล้วก็ปริมาตรคงที่ซึ่งจริงอันนี้มันไม่จำเป็นต้องทำการทดลองเพราะเขายกตัวอย่างขวดสเปรย์ขวดสเปรย์ในชีวิตประจำวันมันจะเป็นขวดที่ขยายใหญ่กว่าเดิมไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราเอาขวดสเปรย์ไปไว้ในที่ที่อุณหภูมิสูงเช่นไปโยนใส่กองไฟอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นมันจะเพิ่มความดันของแก๊สเพราะทำให้แก๊สชนผนังภาชนะด้วยอัตราเร็วที่สูงขึ้นแรงดันเพิ่มขึ้นความดันเพิ่มขึ้นนี่ตัวภาชนะเองมันขยายขนาดออกจากเดิมไม่ได้ค่ะพอขยายขนาดไม่ได้มันทำให้เกิดการระเบิดก็คือภาชนะผนังจะต้องพังงั้นขวดสเปรย์เนี่ยสภาวะมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเป็นระบบปิดเป็นระบบปิดคือจำนวนโมลจะคงที่ปริมาตรเปลี่ยนแปลงไม่ได้ลักษณะของโจทย์ที่ปริมาตรแก๊สเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็คือภาชนะจะเป็นภาชนะโลหะแล้วก็เป็นภาชนะปิดงั้นความสัมพันธ์ V กับ T กับ PT เนี่ยเหมือนกันนั่นคืออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นจะทำให้ทั้งปริมาตรและความดันของแก๊สเพิ่มขึ้นแต่ต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นค่าคงที่เ
เช่นอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้ปริมาตรเพิ่มขึ้นได้และผลจะทำให้ความดันคงที่อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นถ้าปริมาตรเปลี่ยนแปลงไม่ได้คือปริมาตรคงที่จะทำให้ความดันของแก๊สในภาชนะนั้นสูงขึ้นพอหนูย้ายข้างตัว T จะกลับมาเป็นตัวหารหนูก็จะได้ P ส่วน T เป็นค่าคงที่ P ส่วน T ที่เป็นค่าคงที่ก็ยังคงยึดหลักการเดิมคือจะต้องเป็น T ที่ไม่ใช่หน่วยใดก็ได้หากเป็นอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสก็จะไม่ได้ค่าคงที่จะต้องเป็นอุณหภูมิในหน่วยเคลวินถึงจะได้ค่าคงที่ซึ่งมันมีตารางหน้า19ในหนังสือพิสูจน์ให้เราเห็นเมื่อหารด้วยอุณหภูมิที่เป็นระดับความร้อนที่เท่ากันแต่เป็นคนละหน่วยจะพบว่าหน่วยเคลวินเท่านั้นที่ได้ค่าคงที่นะคะอันสมการของชาร์ลส์กับสมการของเกลูแซกจึงดูเหมือนกันอันทั้งความดันและปริมาตรจะแปรผันตรงกับอุณหภูมิทำความเข้าใจ3กฎนี้ก่อนนะคะจำ3กฎนี้ให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวมันถูกนำไปรวมกันแล้วหนูต้องพิจารณาว่ากราฟควรจะเป็นยังไงเมื่อกี้เหมือนมีคนหลุดหรือจะเข้าไม่รู้กัน เพราะฉะนั้นโจทย์ที่จะใช้กฎอันไหนนอกจากหนูจะต้องดูว่ามีตัวเลขอันไหนให้ใช้แล้วเนี่ยหนูจะต้องดูสภาวะด้วยนะคะว่าเขากำหนดให้อะไรคงที่บ้างนี่อย่าลืมนะคะว่า T ก็ต้องเป็นหน่วยเคลวินต่อไปกฎรวมแก๊สก็คือกฎที่ม.5 เรียนไปถึงวันนั้นนะคะวันที่เรียนเดี่ยวก็คือเอาทั้ง3กฎ1 2 3มารวมกันหนูก็จะได้อีกสมการหนึ่งที่เป็นสมการที่4ให้เราสังเกตว่า P กับ V ยังคงอยู่บรรทัดเดียวกันและ T ยังคงเป็นตัวหารถ้าหนูแยกก็ยังคงเป็น P ส่วน T ยังคงเป็น V ส่วน Tอันหนูก็จะได้กฎรวมแก๊สที่เป็น P1 V1 ส่วน T1 เท่ากับ P2 V2 ส่วน T2 รวมนี่ก็คือรวมกฎที่1ถึง3เหมือนเดิมนะคะ T จะต้องเป็นหน่วยเคลวินซึ่งโจทย์มันชอบเอาองศาเซลเซียสมาบอกแล้วก็ถามองศาเซลเซียสกลับอีกรอบดังนั้นในการคำนวณหนูต้องเปลี่ยนองศาเซลเซียสในโจทย์ให้เป็นเคลวินและในการตอบหนูก็ต้องเปลี่ยนเคลวินกลับไปเป็นองศาเซลเซียสอันสมการที่ห้ามลืมเด็ดขาดก็คือสมการในการเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิทีนี้เราเหลือความสัมพันธ์อันสุดท้ายก็คือความสัมพันธ์ระหว่างโมลกับปริมาตรแต่กฎอะโวคาโดเราใช้มานานแล้วตั้งแต่เราคำนวณตอนที่เรียนปริมาณสารสัมพันธ์เล่ม2กฎอะโวคาโดว่าอะไรนะว่าที่อุณหภูมิและความดันเดียวกันแก๊สที่มีโมลเท่ากันจะมีปริมาตรเท่ากันด้วยที่ TP เดียวกันหรือที่ TP คงที่ก็ได้ที่ TP เดียวกันหรือที่ TP คงที่ก็ได้แก๊สที่มีโมลเท่าก็คือ N เล็กเท่าก็จะมี V เท่าคือมีปริมาตรเท่าหมายความว่าถ้า N ก็คือจำนวนโมลเพิ่มขึ้น V ก็จะเพิ่มขึ้นและถ้าจำนวนโมลของแก๊สลดลง V ก็จะลดลงถ้าหนูเติมแก๊สเข้าไปในลูกโป่งคือหนูเติมจำนวนโมลที่เพิ่มขึ้นเข้าไปก็ทำให้ลูกโป่งนั้นขยายขนาดใหญ่ขึ้นกฎนี้คือเป็นกฎธรรมชาติถามว่าขึ้นอยู่กับชนิดของแก๊สไหมก็ไม่ขึ้นอยู่กับชนิดของแก๊สเพราะหนูจะเห็นว่าภายในสูตรไม่มีมวลโมเลกุลของแก๊สเข้ามาเกี่ยวว่าอาจจะพูดให้สูตรให้กฎมันยาวขึ้นนะคะว่าที่อุณหภูมิและความดันเดียวกันแก๊สใดๆก็ตามซึ่งอาจจะเป็นแก๊สต่างชนิดกันก็ได้หากมันมีจำนวนโมลเท่ากันจะทำให้มีปริมาตรเท่ากันด้วยกรณีปริมาตรของแก๊สอยู่ที่อุณหภูมิและความดันมาตรฐานคืออยู่ที่ STP นั่นคืออยู่ที่อุณหภูมิเท่ากับ0องศาเซลเซียสวงเล็บ273เคลวินแล้วก็ความดันเท่ากับ1 ATM นั่นคือ760มิลลิเมตรประหลอดถ้าอยู่ที่ STP แก๊สใดๆก็ตามที่มี1โมลมันจะมีปริมาตรเท่ากับ 22.4 ลูกบาศก์เดซิเมตรพูดอีกครั้งนะคะแก๊สที่จะมีปริมาตร 22.4 ลูกบาศก์เดซิเมตรคือแก๊สจำนวน1โมลที่ต้องอยู่ที่ STP แต่ถ้ามีแก๊ส1โมลเหมือนกันแต่ไม่ได้อยู่ที่ STPมันก็จะมีปริมาตรเท่ากันได้แต่ไม่จำเป็นต้องเท่ากับ
22.4 ให้หนูระวังให้ดีเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สวท.ออกข้อสอบมีกี่ข้อก็ออกเท่านั้นข้อเลยอันก่อนที่จะคำนวณหนูต้องเข้าใจสภาวะก่อนนะคะเมื่อไหร่หนูใช้ n เท่ากับ v ส่วน 22.4 ได้ก็ต่อเมื่อเป็น STP แต่ถ้าไม่ใช่ STP หนูก็ต้องหาปริมาตรเองซึ่งไม่ใช่ 22.4 ซึ่งเดี๋ยวจะมีสูตรที่ใช้ในการหาปริมาตรเช่นอาจจะคำนวณจากชุดจำนวนโมลหรือคำนวณจากสมการแก๊สสมบูรณ์ซึ่งม.6 เคยเรียนแล้วก็คือสมการ PV เท่ากับ nRT โอเคอ่ะดูหน้านี้ไว้พวกกูจะเปลี่ยนไปดูว่าใครจะเข้าเรียนตอนนี้ก็ไม่อยู่แล้วโอเคนะคะอันนี้คือสมการแก๊สเดี๋ยวเราต้องมาดูหน้านี้ใหม่นะคะเมื่อพิจารณากราฟกูอยากให้หนูดูหน้า24ในหนังสือก่อนหน้า24เป็นการทดลองศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรและจำนวนโมลของแก๊สเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ N แป๊บนะคะกูหาก่อนอยู่ตรงไหนม.6 หน้านี้นะคะที่มันเป็นหน้า19เนาะที่มันหารให้ดูว่าถ้าเป็นหารด้วยองศาเซลเซียสจะไม่ได้ค่าคงที่แต่ถ้าหารด้วยเคลวินจะได้ค่าคงที่นั่นคือเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนหน่วยสมัยวานม.5 ครูสั่งการบ้านเป็นจดตรวจสอบความเข้าใจที่ใช้สมการ PVT นะคะคนที่ส่งมาก็คือถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นครูจะไปกดถัดไปก็คือกดอะโวคาโดที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง B กับ N ก็คือปริมาตรและจำนวนโมลซึ่งเขาใช้สมการพื้นฐานก็คือใช้ผงฟูกับกรดโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเมื่อทำปฏิกิริยากับกรดมันก็จะเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ตามสมการซึ่งจริงทั้ง2ชั้นเรียนการคำนวณปริมาณสารจากสมการเคมีมาแล้วหนูลองเขียนสมการดูนะคะว่ามันจะเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับอะไรได้อีกสมการดูแล้วนะคะสัดส่วนโมลเป็น1ต่อ1จากสมการบอกเราว่าถ้าเราใช้โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต1โมลมันจะทำปฏิกิริยาพอดีกับไฮโดรคลอริก1โมลเน้นนะว่าสมการต้องดูแล้วคุณถึงจะทำอย่างนี้ได้ถ้าเลขดูสมการเป็นเลข1ทั้งหมดมันจะบอกจำนวนโมลที่พอดีกันว่าถ้าเราใช้ผงฟูคือโซเดียมไบคาร์บอเนต1โมลมันจะทำปฏิกิริยาพอดีกับไฮโดรคลอริก1โมลแล้วก็จะเกิดโซเดียมคลอไรด์1โมลน้ำ1โมลและคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นแก๊ส1โมลเพราะฉะนั้นถ้าเราเพิ่มปริมาณของสารตั้งต้นเพิ่มทั้งคู่ด้วยนะถามว่าทำไมต้องเพิ่มทั้งคู่ถ้าสมมติคุณเพิ่มผงฟูเป็น2เท่าก็คือเพิ่มเป็น2โมลก็คือชั่งให้มากกว่าเดิมอีกเท่าตัวแล้วคุณไม่ได้เพิ่มกรดไฮโดรคลอริกครูใช้ไฮโดรคลอริก1โมลเท่าเดิมถามว่าครูจะได้คาร์บอนไดออกไซด์กี่โมลคะอันนี้ขอถามก่อนถ้าครูใช้โซเดียมไบคาร์บอเนต2โมลแต่ครูไม่เพิ่มไฮโดรคลอริกครูใช้ไฮโดรคลอริกแค่โมลเดียวถามว่าครูจะได้คาร์บอนไดออกไซด์กี่โมลแก๊สที่จะได้เนี่ยมีใครตอบได้มั้ยคะในห้องนี้เอาจริงตอบได้ไหมถ้าตอบไม่ได้เปลี่ยนไปเรียนเล่ม2ใหม่ไม่ได้หรออืมได้กี่โมลทำไมถึงได้แค่1โมล
มันต้องไม่มาจากการเดาค่ะมันต้องมาจากความเข้าใจใช่ค่ะเพราะว่าไฮโดรคลอริกจะเป็นสารกำหนดปริมาณถ้าหนูใช้ไฮโดรคลอริกหมด1โมลหนูจะไม่ได้ใช้โซเดียมไบคาร์บอเนตทั้ง2โมลหนูจะใช้โซเดียมไบคาร์บอเนตแค่โมลเดียวอีก1โมลของโซเดียมไบคาร์บอเนตนั้นจะเหลืออยู่และไม่ได้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยปฏิกิริยานี้อย่าลืมเรื่องสารกำหนดปริมาณเพราะไม่ใช่พอเรียนเรื่องแก๊สแล้วเพิ่มสารตั้งต้นแล้วได้แก๊สเพิ่มโดยลืมคิดว่ามันมีเรื่องสารกำหนดปริมาณอยู่นะคะในชีวิตหนูอย่าให้เขาหลอกแบบนั้นเพราะฉะนั้นครูจะเพิ่มทั้งผงฟูและไฮโดรคลอริกถ้าครูเพิ่มผงฟูเป็น2โมล2เท่าของของเดิมแล้วครูใช้ไฮโดรคลอริก2โมลครูก็จะได้คาร์บอนไดออกไซด์2โมลตามที่ต้องการซึ่งแน่นอนว่าถ้าเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ในลูกโป่งลูกโป่งจะไม่ได้ใหญ่เท่าเดิมแล้วจะใหญ่เป็น2เท่าของเมื่อกี้และถ้าเพิ่มปริมาณของโซเดียมไบคาร์บอเนตเป็น3โมลครูก็ต้องเพิ่มไฮโดรคลอริกให้ได้3โมลด้วยแล้วครูจะได้คาร์บอนไดออกไซด์3โมลซึ่งจะทำให้ปริมาตรก็เพิ่มขึ้นเป็น3เท่าด้วยได้ลูกโป่งแบบที่3ที่ใหญ่ที่สุดอธิบายให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้เนาะอ่ะดูการทดลองก่อนความรู้เก่าต้องเอามาใช้นะคะลูกเพราะที่เราต้องเรียนทุกอย่างเพราะมันต้องใช้ทุกอย่างถ้าใช้แค่บางอย่างครูก็สอนแค่บางอย่างโอเคนี่คือลูกโป่ง3ใบที่หนูจะได้เห็นต้องความเข้าใจเรื่องการคำนวณมานะคะเพราะนี่คือกฎที่มันโยง2บทระหว่างปริมาตรและจำนวนโมลของแก๊สเทโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต 0.1 กรัมลงในลูกโป่งใบที่1อันนี้ใช้ 0.1 กรัมซึ่งโอเคอาจจะไม่ใช่1โมลแต่เดี๋ยวมันจะใช้ 0.2 กรัมหรือ 0.15 เทโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต 0.5 กรัมลงในลูกโป่งใบที่2อันนี้ใช้เป็น5เท่านะคะเทโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต 1 กรัมลงในลูกโป่งใบที่3เป็น10เท่าของของเดิมเพราะมันสตาร์ทจากลูกสีขาว 0.1 กรัมเทกรดไฮโดรคลอริก 0.5 โมลาร์ 50 มิลลิลิตรลงในขวดรูปกรวยทั้ง3ใบค่ะเขาไม่ได้ทำเหมือนครูคือเขาไม่ได้เพิ่มไฮโดรคลอริกแต่เขาใช้ไฮโดรคลอริกที่มากที่สุดเท่ากันทั้ง3อันแปลว่าในภาชนะแรกที่มีโซเดียมไบคาร์บอเนตอยู่ 0.1 โมลถามว่าใครหมดคะในปฏิกิริยาถ้ายังคิดไม่ออกก็ดูต่อนะคะหนูต้องระวังนะคะการทดลองมันปรับเปลี่ยนได้ในข้อสอบไล่อากาศออกจากลูกโป่งครอบปากลูกโป่งกับขวดรูปกรวยต้องไม่ใส่ลูกโป่งที่มีอากาศอยู่ภายในต้องพยายามไล่อากาศออกให้หมดเพราะเราต้องการให้ลูกโป่งที่ขยายออกมาภายหลังการทดลองนั้นเป็นปริมาตรที่เพิ่มขึ้นจากคาร์บอนไดออกไซด์ในสมการก็ยังคงต้องไล่อากาศทุกอันนะคะเทโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตลงในขวดรูปกรวยแล้วเขย่าขวดรูปกรวยเพื่อให้สารทำปฏิกิริยาอย่างสมบูรณ์สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและเปรียบเทียบปริมาตรของลูกโป่งทั้ง3ลูกค่ะจริงๆลูกที่1ก็มันพองออกบ้างนะคะเพราะไม่ได้ฟีบเหมือนเดิมแต่ว่าแก๊สที่เกิดขึ้นมันน้อยเพราะเราใช้ผงฟูแค่ 0.1 กรัมซึ่งเราคิดง่ายๆว่าเป็น 0.1 โมลก็ได้จริงๆแล้ว 0.1 กรัมไม่ใช่ 0.1 โมลหนูต้องหารด้วยโมลโมเลกุลแต่ครูให้หนูคิดง่ายๆว่ามันคือ 0.1 โมลต่อไปลูกที่2เราใช้ 0.5 กรัมใช่มั้ยคะก็คิดว่าเป็น 0.5 โมลแล้วกันลูกที่3เราใช้ผงฟู1กรัมก็คือเป็น10เท่าของลูกสีขาว
ซึ่งหนูจะเห็นว่าเมื่อเราเพิ่มปริมาณของผงฟูแก๊สจะเพิ่มขึ้นทีนี้คำถามที่คุณถามหนูค้างไว้ว่าเขาใช้ไฮโดรคลอริกเท่ากันทั้ง3อันน่ะซึ่งมันต่างกับที่ครูพูดถูกไหมเพราะครูบอกว่ามันต้องเพิ่มทั้ง2อย่างอธิบายว่ายังไงคะทำไมเขาไม่ต้องเพิ่มไฮโดรคลอริกถ้าไม่ตอบตอนนี้สั่งเป็นการบ้านนะคะเหตุใดเขาจึงไม่เพิ่มไฮโดรคลอริกทำการบ้านเขียนส่งนะคะอธิบายเหตุผลด้วยถ้าแทนค่าเป็นตัวเลขโชว์ได้ก็เอามีคะแนนให้นะเก็บคะแนนไว้เรื่อยๆคนขี้เกียจทำการบ้านส่งครูก็ไม่รู้จะเอาคะแนนที่ไหนมาให้นะคะลูกก็ดูแล้วกันว่าเออคะแนนหายเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละหนูไม่ตอบไม่ได้นะคะคำถามนี้ทั้งสองชั้นเรียนคำนวณเคมีไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นการที่คงปริมาณจำนวนของไฮโดรคลอริกไว้เนี่ยทั้ง3อันแล้วได้คาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นหนูต้องมีคำอธิบายตอนนี้ให้เข้าใจง่ายๆว่าสารตั้งต้นเพิ่มผลิตภัณฑ์เพิ่มโมลของคาร์บอนไดออกไซด์คือโมลของแก๊สที่เพิ่มทำให้ปริมาตรของลูกโป่งเพิ่มด้วยก็สรุปเข้าทางให้อะโวคาโดง่ายๆว่า n เพิ่ม v เพิ่มโดยที่การทดลองนี้เซตให้อะไรคงที่บ้างก็เซตให้ความดันกับอะไรกับอุณหภูมิคงที่แค่นั้นอันหนูเห็นคำถามท้ายการทดลองหน้า25นะคะเขาให้เขียนสมการซึ่งกูเขียนให้แล้วข้อที่2จำนวนโมลของแก๊สที่เกิดขึ้นในลูกโป่งแต่ละหมายเลขเท่ากันหรือไม่ก็ไม่เท่ากันเพราะว่าเราได้ปริมาตรของลูกโป่งต่างกันข้อที่3ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรและจำนวนมอลของแก๊สคือ V กับ N เป็นอย่างไร N เพิ่ม V เพิ่ม N เพิ่ม V เพิ่มเริ่มแปรผันตรงกันอะไรที่แปรผันตรงกันเนี่ยเราก็จะได้สมการเหมือนกฎของชาร์ลส์กับเกลูแซกเขาจะเขียน V 1ส่วน N 1นะคะเท่ากับ V 2ส่วน N 2แต่จะเขียนเป็น n 1ส่วน v 1เท่ากับ n 2ส่วน v 2ก็ได้เพราะครูมองว่าในปฏิกิริยาเนี่ยโมลมันเพิ่มปริมาตรมันจะเพิ่มด้วยครูก็เลยเขียนเป็น n ส่วน v แต่ก็จะเขียนเป็น v ส่วน n ก็ไม่ผิดนะคำนวณได้เท่ากันหน้า26อย่าลืมนะคะครูให้การบ้านไปแล้วสอนพวกหนูนี่ไม่สนุกเหมือนสอนน้องนะเพราะว่าไม่มีความคิดเห็นใดๆเหมือนคนมีสมองแต่ไม่รู้จะใช้ยังไงไปช้าๆก็ได้ลูกสมองหนูเมมจำกัดคนที่รู้ตัวว่าอ่านโจทย์แล้วยังไม่รู้ว่าตัวแปรอะไรมึงไปเคลียร์ชีวิตตัวเองนิดนึงนะเพราะครูก็เมื่อยปากไม่ค่อยมีแรงพูดค่ะพอพูดไปแล้วไม่รู้เด็กคิดตามหรือเปล่าสงวนปากสงวนคำไว้ดีกว่าคนนี้จริงๆมันใช้ง่ายนะคะเพราะไม่ต้องเปลี่ยนหน่วยอะไรทั้งนั้นแหละโมลมันก็หน่วยเดียวคือโมลถ้าโจทย์ออกแบบมาให้เปลี่ยนหน่วยก็คือเขาก็จะให้เป็นพวกจำนวนโมเลกุลหรือเป็นกรัมเป็นอะไรมาแล้วอยู่ก็ต้องใช้ g ส่วน m อะไรเปลี่ยนเอาอ
ทำเนี้ยอันนี้ลองทำเองดูค่ะอ่านจดดีๆนะคะอันนี้เติมเพิ่มไปอีกนะคะเดิมมี2เพิ่มไปอีก1เป็น2ลบแทนค่าเท่ากับ3นะคะดูหน้า50หน้า50เขียนให้ตัวเองรับทราบด้วยว่าเป็นกฎอะไรนะคะบอยชาร์ลส์หรือเกลหรือแซกให้คิดเองก่อน
ข้อ 1.2 มันไม่ได้อยู่ในกฎบอยชาร์ซูเกอร์เกลูแซกนะคะส่วนข้ออื่นเนี่ยดูว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรไหนแล้วก็ใช้กฎอะไรพีสองเท่ากับเท่าไหร่ของพีหนึ่งพีสองจะเป็นเท่าไหร่ของพีหนึ่งที่ทีกับเอ็นคงที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างพีกับวีกฎของบอยลดความดันของแก๊สลงครึ่งหนึ่ง P2 เป็นครึ่งหนึ่งของ P1 P2 คือ P1 ส่วน2ถามว่า V2 จะเป็นเท่าไหร่ของ V1 เอา V1 ไปหาร V2 ย้ายข้างเราจะได้ V2 เป็น2เท่าของ V1ตามที่โจทย์บอกความดันลดลงครึ่งหนึ่งปริมาตรจะเพิ่มเป็น2เท่าจริงๆมันคือแหละตอนดึงมาที่20กับตอนกดกลับไปที่5แต่ของเดิมคือ10แต่ว่าถ้าจะอธิบายโดยใช้สมการกดของบอยก็ใช้วิธีแทนค่าให้ P2 เป็น P1 ส่วน2แล้วก็หาว่า v2 เป็นกี่เท่าของ v1 คือหาว่า v2 หาร v1 เราได้เท่าไหร่ v2 หาร v1 ได้2เพราะ p1 จะตัดกันหรือได้ v2 เป็น2เท่าของ v1 อธิบายได้ด้วยกฎของบอยล์ 1.2 เหมือนครูเคยอธิบายหนูไปแล้วนะคะเคลวินกับเซลเซียสเนี่ยสิ่งที่มันมีเหมือนกันคือช่องสเกล0องศาเซลเซียส100เคลองศาเซลเซียส273เคลวิน373เคลวิน0ถึง100นี่คือ100ช่อง373ถึง273คือ100ช่องเพราะฉะนั้นถ้าเซลเซียสเปลี่ยน10ช่องเคลวินก็เปลี่ยน10ช่องเซลเซียสเปลี่ยน100ช่องเคลวินก็เปลี่ยน100ช่องเซลเซียสเปลี่ยน50ช่องเควินก็เปลี่ยน50ช่องเดลต้าทีในหน่วยองศาเซลเซียสกับเดลต้าทีในหน่วยเควินเท่ากันการที่ลูกปิงปองข้อ 1.3 ลูกปิงปองบุกกลับมาพองเหมือนเดิมแปลว่าปริมาตรมันเพิ่มขึ้นทีนี้เรื่องการแช่ตู้เย็นเป็นเรื่องอุณหภูมิปริมาตรกับอุณหภูมิมันแปรผันยังไงกันปริมาตรเพิ่มได้เพราะอุณหภูมิต้องเพิ่มหรือต้องลดอันนี้คือกฎของชาร์ลอุณหภูมิต้องเพิ่มปริมาตรถึงจะเพิ่มเพราะการลดอุณหภูมิไม่ได้ทำให้ปริมาตรเพิ่มขึ้นเวลาหายใจเข้าก็คือเราเติมแก๊สเข้าปอดจำนวนโมลเพิ่มถ้า N เพิ่ม V จะเพิ่มจำนวนโมเลกุลเพิ่มคือจำนวนโมลเพิ่มนะอันนี้ขี้เกียจพูดแล้ว N ใหญ่เพิ่ม N เล็กเพิ่ม
แล้วก็ n เล็กเพิ่ม b ก็จะเพิ่มด้วยเพราะว่า n กับ b แปรผันตรงกันอันนี้กด Avogadroข้อ 1.5 ภาชนะปิดปริมาตรคงที่ v คงที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง p กับ t คืออุณหภูมิเขาให้ x เป็นอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสกฎของเกลูแซกบอกว่า p 1ส่วน t 1เท่ากับ p 2ส่วน t 2แต่ที่จะเป็นค่าคงที่แบบนี้ได้ T ต้องเป็นหน่วยเคลวินเขาให้ x เป็นอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียส x บวก 273 นี่ใช่เคลวินไหมใช่ครับหรือเปล่าใช่ค่ะใช่ค่ะจากสมการคือC เท่ากับ K ลบ273เพราะฉะนั้น K จะต้องเป็น C บวก273ต้องนึกถึงสมการนี้แล้ว X คือ C ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้างล่างนี่คือ K X บวก273คืออุณหภูมิในหน่วยเคลวินเราจะได้มันว่าเป็นค่าคงที่อัน 1.5 จึงถูกคำถามที่ถามง่ายๆแบบนี้มันไม่ใช่นั่งคิดเป็นเหตุเป็นผลอย่างเดียวได้ถ้าหนูไม่รู้ว่ามันคือเอากฎข้อไหนมาอธิบายเพราะฉะนั้นสิ่งที่สสวท.อยากจะวัดหนูคือหนูต้องทำความรู้จักทำความเข้าใจแล้วก็มองสสวท.เป็นคนนะกูบอกเลยสิ่งที่กูพยายามจะทำอยู่กูพยายามเข้าใจเขาว่าเขาอยากให้เด็กรู้อะไรไอเนื้อหาที่เขาให้มามันไม่ได้ต่างไปจากเดิมนะคะแต่แบบฝึกหัดเหล่านี้มันคือสิ่งที่แตกต่างไปจากหลักสูตรเก่าหนูจะเห็นว่าทั้งหมดเป็นสถานการณ์ที่เหมือนคนคนหนึ่งที่สงสัยอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วเรามีหน้าที่ที่จะอธิบายคนคนนั้นว่าสิ่งที่คุณพูดมันถูกหรือมันผิดโดยอ้างอิงสิ่งใดนี่โคตรวิทย์เข้าใจใช่ไหมเราจะไม่มีการแบบว่าเป็นเหมือนพวกไซเบอร์บูลลิ่งที่แบบไอ้งี้โง่นี่โง่นี่โดยที่ไม่บอกเขาว่าเขาโง่ตรงไหนอ่ะครูชอบสิ่งที่ครูบิ๊กทำมากคือเวลาแบบว่าผู้บริหารบ้านเมืองพูดอะไรประหลาดประหลาดไม่มีความรู้เคมีอ่ะครูบิ๊กก็จะอธิบายแล้วก็มีแคปชั่นว่าเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องนั่นคือหน้าที่ของคนเป็นครูแต่ว่าอธิบายได้เฉพาะคนที่ชอบคิดนะบางคนก็ไปกดไลค์ด้วยความสะใจก็ไม่ได้คิดอะไรวิทยาศาสตร์ทำเพื่อให้คนเข้าใจความจริงนะอ้างอิงเหตุผลที่ถูกต้อง 1.5 เราใช้กฎอะโวคาโดได้เพราะเขากำหนดให้ v คงที่ไม่ใช่กฎอะโวคาโดสิ 1.5 เป็นกฎของเจลูแซกเพราะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง p กับ t ใช้ได้เพราะกำหนดให้ v คงที่โอเคนะอย่าให้เฉลยแล้วผ่านไปนะหนูต้องเข้าใจทุกอันทีนี้ข้อที่2เนี่ยในกรณีที่เด็กขี้เกียจคิดเนี่ยโคตรไม่อยากสอนเลยลูกเพราะข้อที่2ต้องใช้ความคิดมากกว่าโจทย์แบบอื่นครูตั้งหลักก่อนว่าครูเอาไงวะมันก็คือกฎที่เรียนมาหมดแล้วเนาะแต่ยังไม่เรียนสมการแก้สมบูรณ์จากความสัมพันธ์ทั้งหมดที่เรามี
เรามีกฎรวมแก๊สเนาะหนูว่าตัว N จะอยู่ข้างบนหรือข้างล่างครูจะหาที่ให้ N อยู่ N ควรอยู่ข้างบนหรือข้างล่างข้างบนป่ะครับ N สัมพันธ์กับใครลูกV ค่ะใช่ N สัมพันธ์กับ V แบบแปรผันตรงกันคนที่สัมพันธ์กับ V แบบแปรผันตรงกันอีกคนหนึ่งคือใคร T อยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้น N ควรจะอยู่ข้างล่างด้วยอันนี้พอจะเข้าใจไหมเพราะหนูถ้าหนูจำกฎอะโวคาโดได้มันคือ V 1ส่วน N 1ถูกป่ะเท่ากับ V 2ส่วน N 2คุยอย่างนี้ก็ได้แปลว่า n ต้องอยู่ข้างล่าง v อันนี้พอไหวไหมคือถ้าเป็นม .6 กันมันไม่ยากครูขึ้นสมการ pv เท่ากับ nrt ก็จบแล้วแต่ม .5 เนี่ยยังไม่เข้าใจสิ่งนี้ทีนี้ครูจะทำยังไงกับเราครูเขียนสมการให้ดูเนาะหนูมี p 1 v 1เท่ากับ p 2 v 2หนูมี v 1ส่วน t 1เท่ากับ v 2ส่วน t 2แล้วหนูมี p 1ส่วน t 1เท่ากับ p 2ส่วน t 2แล้วหนูมี v 1ส่วน n 1เท่ากับ v 2ส่วน n 2ไอคนที่เป็นตัวเศษคือ p กับ v แต่คนที่เป็นตัวส่วนคือ t กับ n งั้นกูขอเขียนว่า p v ส่วน t n คราวนี้ถ้ากูตั้งเป็นสมการอีกอันหนึ่งครูจะได้ p 1 v 1 t 1 n 1ใช่ไหม p 2 v 2 t 2 n 2แต่จริงๆสมการนี้มันไม่มีในโลกเพราะถ้าให้คงที่ทุกอย่างถามว่าอะไรจะเปลี่ยนถ้ากูทำอย่างนี้แปลว่าทั้ง4ตัวคูณกันแล้วเป็นค่าคงที่ซึ่งถามว่าจริงๆแล้วมันคือ4ตัวคูณกันแล้วเป็นค่าคงที่คือค่าอะไรวะสมการในม.6 เคยเรียนนะคะ pv เท่ากับ nrtถ้าหนูย้ายข้างอ่ะหนูจะได้ pv ส่วน nt เท่ากับ r เพราะฉะนั้นในค่าคงที่เนี้ยก็คือค่า r นั่นเองซึ่งค่า r มันเท่ากับ 0.082 แล้วก็จะมีหน่วยที่เป็นสัมพันธ์กับ pv nt เหล่านี้ถามว่าสำหรับม.5 ทำไงดีคือเดี๋ยวต้องจัดรูปสมการค่ะแล้วต้องจัดให้เป็นค่า y กับค่า x ให้หนูจำ pv เท่ากับ nrt ไปก่อนแล้วกันเนาะจำสมการ pv เท่ากับ nrt ไปก่อนเพราะเดี๋ยวหนูต้องใช้มันแล้ว oh my godคุณต้องบอกวิธีทำไปก่อนค่ะแล้วให้หนูไปคิดเพราะพี่ไม่น่าจะช่วยอะไรหนูได้เขาขี้เกียจคิดแล้วจากสมการ pv เท่ากับ nrt เนี่ยให้หนูดูว่าแกน y เป็นอะไรอย่างกราฟที่หนึ่ง pv คือ y มันอยู่ตำแหน่งนี้อยู่แล้วแล้วก็ p คือค่า x ถ้าเราเขียน y เท่ากับ nrt เนี่ยหนูมองว่า p เป็นค่า x และ pv เป็น y ถ้า p เปลี่ยน pv เปลี่ยนไหมหนูคิดอย่างนี้แล้วถ้า p เพิ่มขึ้น pv จะเพิ่มขึ้นไหมเข้าใจปะในเชิงคณิตซึ่งถ้า p เพิ่ม pv ก็ต้องเพิ่มถ้า p ลด pv ก็ต้องลดวันกราฟมันควรจะขึ้นหรือควรจะลงว่าจะคิดแบบนั้นส่วนข้อที่2ให้ v ส่วน t เป็นแกน y
ถ้า v ส่วน t เป็นแกน y หนูก็เริ่มที่สมการเดิมคือ pv เท่ากับ nrt หนูย้ายข้างให้เป็นตัว t เป็นตัวหารหนูจะได้ nr ส่วน pแต่ว่าเขาไม่ได้ความไม่ได้ถามความสัมพันธ์ n กับ p เขาถาม t กับ vt ทีนี้หนูก็คิดแค่ t กับ vt ก็พอว่าถ้า t มันเพิ่มขึ้นคือตัวหารเพิ่มขึ้นเนี่ยอีกค่านี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงและถ้าตัวหารลดลงไอ้ค่านี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงความสัมพันธ์มันเป็นแบบไหนแปรผันตรงกันหรือแปรผกผันอันนี้ก็เหมือนกันถ้าค่า x คือค่า t เพิ่ม p ส่วน t จะเพิ่มหรือจะลดถ้า t ลด p ส่วน t จะเพิ่มหรือจะลดแปรผันตรงกันหรือแปรผกผันส่วน v กับ n ตามกฎอะโวคาโดมันแปรผันตรงกันเพราะฉะนั้นถ้าค่าหนึ่งเพิ่มอีกค่าหนึ่งจะเพิ่มด้วยไหมแล้วก็ไปทวนกราฟที่ครูสอนรูปแบบต่างๆค่าหนึ่งเพิ่มอีกค่าหนึ่งจะเพิ่มด้วยค่าหนึ่งเพิ่มอีกค่าหนึ่งจะลดกราฟที่หนูเห็นมันมีแค่3แบบในเรื่องแก๊สในเรื่องแก๊สลองไปคิดดูก่อนไปลองย้ายข้างดูก่อนเพราะว่าหมดเวลาครูหมดอารมณ์ด้วยขี้เกียจสอนเด็กไม่ชอบคิดโอเคไปค่ะบาย